لذة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. لذة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาและก็ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับเราเคยตรวจสอบความผิดและก็บาปของตัวเองบ้างไหมสาเหตุที่เราทำผิด สาเหตุที่เราทำบาปเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกตัดขาดถูกตัดออกไปในริสกีถูกตัดออกไปในเรื่องของความจำเริญถูกตัดออกไปในเรื่องของความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราอย่างชัดเจนนะครับว่าคนจำนวนมากที่ไม่ได้รับริซกีเพิ่มพูนขึ้นอันเนื่องมาจากบาปที่เขาได้กระทำบาปที่เขาได้ขนขวายเอาไว้เป็นเพราะสาเหตุเราไม่ได้รับความจำเริญจากฟากฟ้าอันเนื่องมาจากบาปที่เราได้ทำเป็นเพราะสาเหตุเราไม่ได้รับความจำเริญจากแผ่นดินที่จะงอกเงยพืชพันธุ์ธัญญาหารอันจำเริญยิ่งเนี่ยบางทีมันออกมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมันไม่มีความจำเริญอย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากบาปที่เราได้ขนขวายเอาไว้ท่านพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาอ่านหะดีษบทหนึ่งที่จะทำให้เราได้เกิดจิตสำนึกคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูตัวเองให้มากๆว่าเราเนี่ยเคยตรวจสอบบาปที่อยู่ในตัวของเราเองหรือไม่ถ้าตรวจสอบให้ดีแล้วก็กำจัดออกไปทีละอย่างสองอย่างอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มีริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นหะดีษบทนี้ครับพี่น้องที่จะขยายความในเรื่องนี้ให้พี่น้องได้รับทราบหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอันซาอูบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลายะรุดดุลกอดัรอิลลัดดุอาวะลายะซีดุฟิลอุมรอิลลัลบิรวะอินนัลอับดะลายุห์รอมุอัรริซกบิดซัมบียุซีบุฮูท่านซาอูบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากำหนดกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยังคงเกิดขึ้นดำเนินไปตามนั้นนอกจากภาวะที่บ่าวคนหนึ่งวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะกำหนดสิ่งอื่นมาทดแทนกำหนดเดิมของพระองค์แปลว่าดุอาเนี่ยเป็นความดีละหมาดเป็นความดีจ่ายซอดอกะห์จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เป็นความดีด้วยความดีตรงเนี้ยทำให้บาลาต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะทำให้มันเบาบางลงด้วยการขอดุอาด้วยการทำความดีต่างๆกำหนดของอัลลอฮ์เป็นไปด้วยตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์จะเมตตาเปลี่ยนสิ่งนั้นจากหนักเป็นเบาได้ด้วยการที่เราได้ทำความดีหะดีษนี้บอกว่าด้วยการที่เราวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมุติว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้แก่ชีวิตของเราว่าปลายปีเนี่ยวันที่31ธันวาคมของปีนี้สมมุตินะเราจะต้องประสบกับอุบัติเหตุขาขาดหรือขาหักเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์
แต่ว่าในปีนี้ทั้งปีเลยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากบาลาต่างๆด้วยเถิดโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้บาลาต่างๆนั้นพ้นไปจากชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดโออัลลอฮ์โปรดเมตตาข้าพระองค์ให้พ้นจากทุกภัยต่างๆอุบัติเหตุต่างๆด้วยเถิดเราก็ขอต่ออัลลอฮ์มาอย่างต่อเนื่องพอถึงเวลาวันที่31ธันวาคมของปีนี้ที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าจะต้องประสบกับอุบัติเหตุขาหักนะครับอัลลอฮ์ก็จะเมตตาทำให้สิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วตรงเนี้ยคลี่คลายไปให้พ้นไปจากตัวของเราด้วยการที่อัลลอฮ์เมตตาเปลี่ยนแปลงจากหนักให้เป็นเบาถึงเวลาก็เกิดเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุแต่การที่มันจะประสบกับความรุนแรงที่ได้รับจากอุบัติเหตุตรงนั้นบางทีมันก็เบาบางลงจากขาหักแขนหักบางทีก็แค่เข่าถลอกแขนถลอกเท่านั้นเองด้วยการที่เราได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่คือความหมายของหะดีษนี้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์บาลาต่างๆที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเมตตาเปลี่ยนแปลงจากหนักให้มันเป็นเบาข้อต่อมาวะลายะซีดูฟิลอุมรอิลลัลบิรจะไม่มีอะไรเพิ่มพูนให้แก่ชีวิตหรือจะแปลว่านัยยะหนึ่งก็คือชีวิตเนี่ยจะไม่ยืนยาวออกไปด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นอกจากคนคนนั้นจะขนขวายทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีโดยเฉพาะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์จะเมตตากำหนดให้ชีวิตเนี่ยยืดยาวออกไปอีกระยะหนึ่งหรือการเพิ่มให้แก่ในชีวิตเนี่ยเพิ่มความดีเพิ่มความจำเริญเพิ่มความโปรดปรานชีวิตยิ่งอยู่แล้วโอ้ยิ่งได้รับคุณงามความดีอัลลอฮ์เพิ่มคุณงามความดีให้แก่ชีวิตของเราด้วยการที่เรานั้นมีจิตสำนึกขนขวายทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่คือเรื่องที่สองที่อยู่ในหะดีษนี้แต่ก็จะไม่ลงลึกจะลงลึกในส่วนที่สามตรงนี้แหละที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราว่าเราเนี่ยเคยตรวจสอบบาปที่อยู่ในตัวของเราบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ตรวจสอบเลยนะพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความอัปยศเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและชีวิตของเราก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคสุดท้ายที่ท่านนบีเตือนในหะดีษนี้ก็คือว่าอินนัลอับดะละยุฮรอมอัรริซกบิดซัมบิยูซีบูฮูแท้จริงบ่าวคนหนึ่งจะถูกกั้นออกจะถูกตัดออกจะถูกห้ามไม่ให้ได้รับริซกีเนื่องมาจากบาปที่เขาได้ขนขวายเอาไว้ไม่ให้ได้รับริซกีอันเนื่องมาจากบาปที่เขาได้ขนขวายเอาไว้ประเด็นก็คือว่าเอ๊แล้วคนที่ทำชั่วล่ะทำไมมันรวยเอารวยเอาแล้วไหนอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนว่าบ่าวคนหนึ่ง ถูกห้ามไม่ให้ได้รับริซกีถูกตัดริซกีออกไปจากชีวิตอันเนื่องมาจากบาปที่เขาได้ขนขวายทำบาปที่เขาทำนั่นแหละเขายังจมปักอยู่กับความผิดเขายังจมปักอยู่กับความชั่วอัลลอฮ์ไม่ให้ริซกีเพิ่มพูนขึ้นความหมายของมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคนที่ยังทำชั่วเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มพูนริซกีเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองให้แก่เขาอย่างมากมายฟังคำอธิบายตรงนี้เราดันไปเข้าใจว่าริซกีที่เราได้รับเนี่ยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือทรัพย์สินอย่างเดียวรู้ไหมในกระบวนริซกีที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาให้แก่ชีวิตของเราเนี่ยท่านนบีกลัวแล้วก็บอกว่าริซกีที่เป็นทรัพย์สินน่ะอันตรายที่สุดสำหรับชีวิตของเราอันตรายมากและเราก็พอพูดถึงริซกีก็คิดถึงเรื่องสตังเงินทองทรัพย์สินที่หน้าเราคิดแบบนี้อย่างเดียวเลยว่าริซกีคือปัจจัยที่เป็นทรัพย์สินทางดุนยาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวเราไปคิดอย่างนั้นไงเราคิดไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องที่จะคิดพูดถึงเรื่องริซกีแล้วครอบคลุมเฉพาะ ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเป็นส่วนหนึ่งของริซกีแล้วก็เป็นริซกีที่อันตรายมากส่วนริซกีเนี่ยนะครับท่านอิบนุมันซูร
นะครับได้กล่าวไว้ในหนังสือลิซานุลอาหรับบอกอย่างนี้นะอัรริสกุฮุวะมาตะกูมุบิฮิฮายาตุกุลลิกาอินินไฮยินมาดียินเอามะนาวียินท่านอิบนุมันซูได้กล่าวไว้ในหนังสือลิซานุลอาหรับบอกอย่างนี้นะริสกีเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่ชีวิตทุกชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีด้วยกับปัจจัยตรงนั้นที่ได้มาไม่ว่าสิ่งดีตรงนั้นจะเป็นในเรื่องของรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามเขาก็อธิบายต่อไปอีกว่าอีมานเนี่ยก็เป็นริซกีเป็นปัจจัยที่เป็นนามธรรมที่ดีมากเหลือเกินอีมานเนี่ยเป็นริซกีที่ดีมากหัวฮุบบุญนบีความรักที่เรามีต่อท่านนบีเราก็จะได้ผลักดันตัวเองไปสู่การปฏิบัติตามนบีอันนี้เป็นริซกีที่ดีมากวะลอิลมุก็คือความรู้เนี่ยเป็นริซกีวัลคุลุกมารยาทที่ดีเนี่ยเป็นริซกีวะซาวญะฮ์อัศศอลิฮะห์ภรรยาที่ดีเนี่ยที่พยายามหล่อหลอมให้เราได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์พยายามส่งเสริมให้เราผลักดันให้เราทำความดีเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ภรรยาตรงเนี้ยเป็นริซกีอัลฮุบบุฟิลลาฮ์ริซกุนความรักที่เรามีต่อผู้คนถ้ารักเขาเพื่ออัลลอฮ์ตรงนั้นเป็นริซกีริซกีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจึงมีมากมายเหลือเกินแล้วก็ส่วนหนึ่งตรงนั้นก็คืออัลมาลริซกุนทรัพย์สินทางดุนยาก็เป็นริซกีไอเราไปคิดพอพูดถึงเรื่องริซกีภาพเราคิดถึงเรื่องตังค์อย่างเดียวเลยสตังค์เงินทองทรัพย์สินเราคิดอย่างนั้นอย่างเดียวเลยจึงได้ข้อสรุปว่าบาปที่เราทำเนี่ยบางครั้งมันทำให้ริซกีของชีวิตเนี่ยถูกห้ามถูกตัดขาดแล้วริซกีเหล่านั้นก็คืออะไรเราพอทำบาปปั๊บเนี่ยเราไม่รักนบีไม่รักอัลลอฮ์ความรู้เนี่ยก็บกพร่องไปอีมานก็บกพร่องไปมารยาทก็ไม่ดีอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีในรูปแบบนามธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นชีวิตของเราก็จะถูกตัดขาดออกไปจากชีวิตของเราสถานภาพของเราก็จะย่ำแย่ลงย่ำแย่ลงจนกระทั่งถึงกลายมาเป็นคนที่อัปยศในทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคิดที่จะทำดีต่อไปเห็นนะเวลาทำบาปแล้วเนี่ยใจจะถูกตัดจากการที่จะรักความดีตัดจากการที่จะมีกระจิตกระใจทำความดีตัดจากการบริจาคตัดจากการฟังศาสนาถ้าทำชั่วอยู่ตลอดไปแล้วเนี่ยท่านนบีจึงบอกอย่างนี้นะครับว่าอินนัลอับลายุฮรอมุรริสกบิดซัมบิยูซีบูฮูบ่าวคนหนึ่งจะถูกห้ามไม่ให้ได้รับริซกีที่ดีด้วยกับบาปที่เขาได้ประพฤติด้วยกับบาปความชั่วที่เขาได้ขนขวายเอาไว้แม้ว่าบางครั้งอาจจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นแต่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับพี่น้องเราเคยอธิบายให้ได้รับทราบไปแล้วนะครับว่าความร่ำรวยที่ได้รับมากับบาปที่ยังจมปลักทำอยู่เป็นสภาพที่อันตรายที่สุดของมนุษย์หมายความว่าร่ำรวยขึ้นมาบนการทำความผิดร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็ยังทำบาปอีกเป็นสภาพที่อันตรายมากที่สุดมันไม่ใช่ริซกีที่ดีแล้วมันจะนำพาชีวิตไปสู่จุดจบที่อัปยศจุดจบที่พินาศย่อยยับนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเข้าใจดังนั้นขอให้เราได้ตรวจสอบบาปของตัวเองที่เราได้ทำไปแล้วก็ดึงออกจากชีวิตไปทีละเล็กทีละน้อยความรักในตัวของท่านรอซูลมันก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราที่อัลลอฮ์จะประทานริซกีทั้งด้านนั้นให้แก่เราความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์ก็จะเพิ่มขึ้นที่ตัวของเราเพราะอัลลอฮ์ประทานให้เพราะเราพยายามที่จะดึงตัวเองออกจากสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายในสิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายดึงตัวเองออกมาตรวจสอบตรงนี้ให้มากๆนะบางทีทำบาปมากๆเนี่ยเอ๊ะทำไมท่องจำกุรอานไม่จำเลยเอ๊ะทำไมขี้เกียจทำในเรื่องของอิบาดะห์เอ๊ะทำไมไม่อยากฟังเรื่องศาสนาเลยริซกีแบบนี้เราไม่ได้รับเพราะอันเนื่องมาจากบาปที่เรายังทำอยู่บาปที่เราจมปลักอยู่ในสิ่งที่เป็นความผิดตรงนั้นความดีงามในรูปของรูปธรรมเนี่ยไอ้นามธรรมเนี่ยเราจึงไม่ได้กิริยามารยาทแย่ลงนะครับความสนใจในเรื่องของความดีแย่ลงสนใจที่จะบริจาคแย่ลงนี่แหละริซกีแบบนั้นน่ะจะถูกตัดขาดออกไปจากชีวิตท่านพี่น้องครับหันมาตรวจสอบนะครับ
รวจสอบวันนี้ให้ผู้ศรัทธาคิดใคร่ครวญเตือนตัวผมเองด้วยนะครับว่าพยายามตรวจสอบสิในสิ่งที่เป็นความไม่ดีที่ชีวิตของเรายังจมปักอยู่ในเรื่องนั้นวางแผนผมเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วนะลองจดดูสิจดดูดีว่าเราเนี่ยทำผิดอะไรไปบ้างรายการที่1รายการที่2รายการที่3ทำผิดอะไรไปบ้างแล้วก็มาอ่านทวนดูสิอ้าวเดือนเนี่ยเราจะเอาออกไป2รายการอันนี้ที่ผิดอันนี้ที่ผิดเดือนต่อไปเอาอีกสัก2รายการอันนี้ที่ผิดอันนี้ที่ผิดไม่เกินปีอ่ะพี่น้องเราก็จะถูกยกระดับนะเราก็จะตัดขาดในเรื่องของความไม่ดีออกไปจากชีวิตได้วางแผนต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับในบาปที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ نحمد الله وحده